จะรู้สึกอยู่ข้างหลังพี่อย่างอุ้ยย่อหนูย่อเหรอคะให้หนูย่อเหรอคะก็ตอนนี้ก็อย่างที่อาจารย์ยะได้บอกไปทีมเราก็พร้อมมากๆค่ะก็อาจจะมีข้อต้องแก้ไขอีกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็พยายามยังมีเวลาอีกก่อนที่เราจะไปแข่งอยู่ก็ไม่กี่วันก็จะพยายามปรับจูนตรงนี้ให้ดีให้ดีค่ะพูดถึงแล้วแรกครับการเจอกับมหาลัยครับค่ะก็อเมริกาก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะคะพวกเราก็ถ้าเปรียบเทียบเรื่องรูปร่างอ่ะก็อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบเป็นเรื่องของการระบบทีมหรือว่าการเล่นหลายรูปแบบอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะสู้เขาได้ค่ะเราก็พยายามงัดจุดเด่นของเราจุดดีของเราออกมาสู้ทุกเกมแข่งขันทุกแต้มทุกคะแนนเราก็จะพยายามทำให้ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มากค่ะนะครับพูดถึงหลายๆคนก็มาจากหลากที่มาในลีกต่างแดนเขามาปรับจูนกันเนี่ยมันต้องใช้อะไรเป็นมันต้องปรับจูนยังไงครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการคุยกันความเข้าใจของว่าคนนี้ชอบบอลสไตล์ไหนชอบรับยังไงแบบนี้ค่ะก็น่าจะปรับจูนเรื่องการคุยกันหรือว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนอาจจะมีบ้างแหละที่ยังแบบไม่ค่อยเข้ากันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีเวลาอีกไม่กี่วันก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้ให้ดีค่ะครับ